านของคุณป๊อกปิยธิดาค่ะยอมรับรักยังดีแต่ไม่ไหวแล้วเพราะรายมาตามกันค่ะคบหากันมา10ปีรวมถึงชีวิตครอบครัวหลังจากแต่งงานกันมาสักพักสำหรับคู่รักตัวอย่างของวงการอย่างป๊อกปิยธิดาและคุณตั๊กค่ะหลังจากใช้ชีวิตร่วมกันมานานมากแต่ยังคงไร้ข่าวในเรื่องทายาทสืบสกุลคู่รักเองก็ต้องบอกว่าอยู่ในวงการมานานนะคะแถมคบหากันมาเกือบ10ปีใช้ชีวิตครอบครัวหลังแต่งงานเกือบ2ปีรวมๆแล้วเนี่ยน่าจะมากกว่า12ปีกันแล้วล่ะค่ะเป็นคู่รักนักตัวอย่างของหลายๆคนในวงการที่ต้องบอกว่าเขาดูแลกันดีมากๆใช้ชีวิตร่วมกันมานานซึ่งข่าวดีของทั้งคู่เองนั้นก็รอติดตามกันกับล่าสุดนี้เพิ่งฉลองครบรอบแต่งงานกันไป8ปีนะคะหนุ่มแต๊กเผยว่าช่วงนี้งานเยอะทั้งคู่แต่ก็ยังฉลองครบรอบแต่งงานทุกปีถามว่ามีทะเลาะกันไหมก็เป็นเรื่องง่ายๆนะครับยิงผมเนี่ยเสียงดังเขาก็บอกถ้าเสียงดังก็ออกไปข้างนอกเลยจะดูทีวีคือไม่ได้เรียกทะเลาะหรอกอย่างมากก็แค่เตือนสามีซะมากกว่าไม่มีขึ้นเสียงนะภรรยาไม่เคยขึ้นเสียงครับเมื่อก่อนเนี่ยคบกันยังไม่เปิดตัวใช้ชีวิตอย่างไรตั๊กก็บอกไม่ได้ปิดบังอะไรไม่ถึงขนาดแอบเพราะว่าเราเจอกันตอนค่ำต่างคนต่างทำงานแล้วกลับมากินข้าวด้วยกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเมื่อก่อนเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าทั้งคู่เองก็ใช้ชีวิตซึ่งตอนนี้ก็ล้มเลิกในเรื่องของการอยากมีบุตรครับก็คือเลี้ยงหลานแล้วกันไม่ต้องห่วงครับผมเนี่ยไม่ไปมีน้องกับคนอื่นแน่นอนก็บอกให้ภรรยาเขาสบายใจได้ครับจริงๆเลี้ยงหลานมีความสุขมากนะเลี้ยงหลานก็เหนื่อยนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยผมตื่นมาทำกับข้าวให้เขากินทุกวันเลยตั้งแต่เขาเกิดมาผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นความสุขอีกแบบนึงเราก็คิดเองว่าถ้าเลี้ยงลูกก็คงแบบนี้แหละก็เป็นความรู้สึกผูกพันแม้จะเป็นหลานรู้สึกว่าเขาเหมือนลูกคนนึงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทั้งคู่ออกมาเปิดเผยค่ะ